ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีค่ะก็คงกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมในวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ค่ะแต่ว่ารายการธรรมวลีเนี่ยก็ไม่ได้ออกอากาศแล้ว Facebook เองเนี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเข้ามาไม่เห็นนะคะต้องรบกวนท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะช่วยเข้ามาที่ Facebook แล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้หน่อยค่ะนะคะเพราะว่ามีโพสต์บางโพสต์เนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคนเข้ามาเห็นตอนเช้าแค่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะถูกปิดกั้นแล้วนะคะในระดับหนึ่งก็ยังไม่ได้สอบถามทาง Facebook นะว่าทำไมถึงปิดกั้นนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้เนี่ยมันจะต้องมีคนเห็นบางคนเนี่ยแจ้งมาว่าหาไม่เจอเลยนะหาไม่เจอเลยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ทำงานเราตามปกติค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีสถานีวิทยุที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เนี่ยก็เข้ามาฟังอยู่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาเนี่ยช่วยเปิดการมองเห็นนิดนึงนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าของที่มันไม่มีการเพราะหลายท่านเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยอย่างรายการธรรมวลีเนี่ยพอดูย้อนหลังเนี่ยคนเข้ามาดูเป็นพันเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่จะผู้ที่จะกดแชร์กดไลค์ให้เนี่ยมันเหมือนกับซ่อนตัวอยู่หลายท่านก็บอกซ่อนตัวอยู่ไม่อยากจะแสดงตัวบางครั้งก็การเข้ามากดคอมเมนต์หรือกดไลค์เนี่ยมันก็โดยสถานะแล้วเนี่ยบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นคนที่เรียกว่าสังคมให้การยอมรับจะมาฟังรายการกระต๊อกกระแตกแบบนี้มันก็แหมไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เข้าใจก็เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรบกวนให้ท่านญาติธรรมช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นิดนึงรู้สึกว่าดูจากโพสต์สุดท้ายน่ะมีคนเข้ามาตามหาจริงๆค่ะว่าคนฟังประจำอีกต่างหากเข้ามาตามหาว่า เห็นเฟซอาจารย์ธรรมวลีไหมนะคะมีความผิดปกติเกิดขึ้นแหละเพราะตั้งแต่เมื่อวานนะคะโพสต์สุดท้ายเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีโพสไป6ชั่วโมงแล้วคนเพิ่งเข้ามาคนแรกมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณธนาคมนะคะก็รบกวนถ้าเกิดว่าไม่ดูแล้วเกะกะหน้าเฟซเท่าไหร่นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นิดนึงตอนนี้เฟซกำลังมีปัญหาค่ะลูกศิษย์กรรมฐานในห้องกรรมฐานตามหาเฟซไม่เจอเห็นเด้งขึ้นมาอยู่ว่าใครเห็นเฟซอาจารย์ธรรมวลีมั่งนะคะถ้าเกิดใครฟังอยู่ในกลุ่มศิษย์กรรมฐานช่วยแชร์กลับไปที่กลุ่มศิษย์กรรมฐานนิดนึงนะคะเพราะว่าถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อวานซืนนะคะวันนี้ก็จะบรรยายอีกวันนึงนะวันบรรยายวันสลับวันกับท่านพระอาจารย์อธิบายเรื่องอุเบกขาบารมีค่ะจะได้ทำมันทำให้เราเข้าใจอะไรได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่ามากจากที่เราคิดว่าเราเข้าใจนะสุดท้ายแล้วเห็นความโง่ของตัวเองทุกครั้งพอมันมีอะไรที่มันเข้าใจมากกว่าเดิมอ่ะก็เห็นว่าอ้าวที่ผ่านมาก็โง่ดีประมาณนั้นมันเกิดจิตที่มันเป็นอุเบกขาจริงๆคือมันเห็นทุกอย่างเข้าใจคือคนบางคนเนี่ยต้องบอกว่าอุเบกขาเพราะไม่ใส่ใจคนอื่นบางครั้งเนี่ยเราเลือก
เลือกแต่เรื่องดีๆที่เราจะพูดที่เราจะคุยหรือบางทีคนที่เขาจะมาคุยกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงเราก็เลือกที่จะไม่อยากฟังอ่ะมันเหมือนกับถ้าฟังก็ฟังตามมารยาทอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเรื่องจริงเรื่องนั้นเนี่ยมันเกิดกระบวนการทำงานของมันขึ้นมาที่มันไม่ดีอะค่ะแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาปรากฏว่าไอ้คนที่ไม่ค่อยสนใจฟังเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงต้องมานั่งให้คนอื่นเนี่ยอธิบายให้ตัวเองฟังทั้งที่ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์คนแบบนี้เยอะมากเคยเจอไหมคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยคนแบบนี้เยอะค่ะคือไม่สนใจไม่สนใจคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรื่องนั้นมันกลายเป็นเรื่องปัญหาของส่วนรวมปัญหาของสาธารณะขึ้นมาเนี่ยอ๋อฉันเห็นอยู่เขาพูดกันแต่ฉันไม่ได้สนใจ เคยเจอคนแบบนี้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอุเบกขาบารมีเนี่ยอุเบกขาที่มันเป็นบารมีแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ไม่สนใจคนอื่นพูดอะค่ะมันจะรับรู้อย่างปล่อยวางอะมันเป็นข้อมูลในการอยู่ร่วมกันที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นข้อมูลมันต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเป็นแบบนั้นเมื่อวานโอ้โหทั้งวันเลยค่ะนะสาธุ1ในบารมี10ขออนุโมทนาบุญในการสร้างบารมี10เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมอรุโนไทยนะคะก็เมื่อวานทั้งวันค่ะทั้งวันจริงๆแบบไม่มีช่องว่างระหว่างเวลาไม่มีเลยค่ะนั่งเล่นๆเขียนโทรศัพท์อารมณ์แบบเนี้ยไม่มีไม่เคยมีเลยค่ะนั่งเขียนดูนั่นดูนี่ดูนู่นอะไรแบบเนี้ยเมื่อวานตอนเช้าได้มีโอกาสเดินทางไปมุทิตาสักการะครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัชิระสุตตะสุนทรนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีนะตอนไปก็เดินทางไปกว่าจะได้กลับอะค่ะก็ไปเจอท่านอาจารย์ชลิตด้วยค่ะไปเจอท่านอาจารย์ชลิตไปเจอทิศโชคไปกราบท่านพระอาจารย์นิรุตอีกรอบนึงไปเจออีกหลายๆท่านอะค่ะกันไปเจอกันก็เรียกว่าเป็นวันสำคัญแล้วมีญาติธรรมบางท่านก็เข้ามาทักทายฟังรายการธรรมวารีอยู่ขอบคุณมากค่ะนะคะแล้วตอนกลับเกิดอุบัติเหตุค่ะท่านญาติธรรมแล้วก็กลับเกิดอุบัติเหตุด้วยคือรถเราวิ่งมาแล้วมีคุณตาอยู่ท่านหนึ่งขับรถเราก็ตามท่านมาแหละค่ะทีนี้เราก็นึกว่ารถคันหน้าเนี่ยตามคุณตาปกติเราเลยแซงไปก่อนดีกว่าก็คิดว่าเลยจะตบออกห่างจะตบออกแล้วก็แซงออกพอเราตบขวาปุ๊บเนี่ยคุณตาขวาพร้อมเราเลยค่ะทายซิว่าเกิดอะไรขึ้นดีนะคะที่เห็นตอนที่คุณตาเนี่ยเอียงหัวรถมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เลยเหมือนกับหักหัวรถน่ะหนีคุณตาค่ะออกมาเร็วพอสมควรรถก็ถูกลากไปเป็นทางเพราะว่าเราวิ่งไงคะแต่รถเนี่ยมันน่าจะโดนไม่มากน่าจะโดนแค่ปลายคันเร่งมอเตอร์ไซค์ของคุณตาแล้วก็ลากไปแล้วเราก็หลบไงคะเราหลบหนีอ่ะก็ประสบอุบัติเหตุแต่ก็ดีที่คุณตาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์ของคุณตาเองที่ล้มแล้วก็จิ้มไปในขาคนแก่นะคะจิ้มไปแล้วก็พอถึงเวลาก็คุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าใครผิดนะก็เล่าเหตุการณ์ไปแล้วไม่อยากสรุปว่าใครผิดแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็เลยคุยกับคุณตาไว้ว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องช่วยหรือค่าใช้จ่ายในส่วนของรถเราเองเนี่ยเรามีประกันถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งให้มีการพูดคุยกันกับประกันเนี่ยประกันก็ต้องไปเอาค่าเสียหายจากคุณตาอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเราซื้อประกันไว้แล้วแล้วก็ค่ารักษาเนี่ยคุณยายเองก็น่าสงสารค่ะนะคะบอกว่าไปรับจ้างปอกหน่อไม้วันละ150ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไงค่ารักษาเนี่ยก็จะดูแลให้อะไรไปมาทางลูกสาวเองเนี่ยก็เลยบอกไม่ต้องก็เกรงใจเราก็เลยบอกว่าใช้พรบได้ก็เลยใช้พรบกันคือท่านจะเข้าบ้านนะคะ
วิ่งมาทางขวาแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วก็ปาดขวาเลยเกือบไม่ได้มานั่งจัดรายการแล้วก็คิดถึงว่าวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยก็นั่งใส่บาตรกันคือเป็นความคิดอะค่ะมีความคิดว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะคิดถึงผู้ที่มีพระคุณกับเราเนี่ยน้อยเกินไปสวัสดีค่ะพี่ตุ้มน้อยเกินไปมันถึงทำให้สิ่งที่เราได้รับเราทำความดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้รับผลของความดีนั้นด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับบุญคุณที่เขาทำให้กับเราเนี่ยเราอาจจะคิดน้อยเกินไปเพียงแค่เราคิดถึงคนเดียวมันคงน้อยเกินไปแล้วล่ะจัดงานเลยค่ะจัดงานปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศผู้มีพระคุณแล้วก็สอนลูกศิษย์สอนทุกคนที่เข้ามาในคอร์สในเรื่องของความกตัญญูแล้วพยายามคิดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทุกคนใส่บาตรค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พ่อแม่ก็เสียกันไปไม่พ่อเสียก็แม่เสียหรือเสียทั้งพ่อทั้งแม่แล้วอะไรเงี้ยก็ใส่บาตรบอกว่าวันนี้เรามาโฟกัสกันที่เพื่อผู้มีพระคุณตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าคนเราเนี่ยทำเพื่อตัวเองกันมาเยอะแล้วค่ะท่านญาติธรรมแสงส่องตาขออนุญาตหลบนิดนึงนะคะคนเราเนี่ยทำเพื่อตัวเองกันมามากนะคะหลบแดดโอ้โหหนีไม่พ้นค่ะนะคะตามันจะเสียแสงมันจะท้อนคือคนเราเนี่ยทำเพื่อตัวเองบางทีเนี่ยเราก็บอกเพื่อตัวเองงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนจะได้หลบแดดแบบเต็มที่นะคะก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่พอตอนเนี้ยก็เลยถามว่าทุกคนเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่จากไปหรือเปล่าแล้วเราเคยที่จะทำอะไรกับพ่อแม่เอาไว้แล้วเรารู้สึกว่ามันยังคาใจอยู่บุญอะไรในพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดบุญที่ใหญ่ที่สุดก็คือบุญภาวนาค่ะบุญที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันยกขึ้นสู่กุศลมันมีวิธียกหลายวิธีมากแต่วิธีการภาวนาเนี่ยเป็นการยกที่ออกจากกิเลสได้ชัดเจนที่สุดก็เลยดำริคุยกับท่านพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ขอวันสำคัญของวัดพอดีซึ่งเป็นวันเกี่ยวกับพ่อแม่ล่ะค่ะเอามาจัดงานกตัญญูปฏิบัติธรรมกตัญญูอุทิศเพื่อผู้มีพระคุณก็ได้ผล แต่ปรากฏว่าที่พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุงานบุญแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นงานบุญอุทิศไปหาคนตายบางทีบางท่านก็กำลังทุกขเวทนาต่างๆอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับต้องได้เขาเชื่อกันว่านะการที่เราไปช่วยคนอื่นเนี่ยยกของหนักเนี่ยเราก็ต้องยกแทนนะคะเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเรายกสำเร็จคนที่เราช่วยเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องผ่านมันไปด้วยจิตที่มันเป็นกลางที่เรากำลังพูดถึงอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมันคือจิตที่เป็นกลางกลางแบบรับรู้อารมณ์ทั้งหมดไม่ปฏิเสธอารมณ์อะไรเลยถ้าปฏิเสธแบบเลือกเราจะดีๆอันนั้นนะคะสำหรับคนที่กำลังเหมือนเข้าคอร์สเข้มแล้วเราไม่พูดไม่คุยกับใครเพื่อให้เรารับผัสสะเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อจิตของเราเนี่ยจะได้มีสมาธิได้เร็วอันนี้เรากำลังใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวช่วยเช่นคอร์สเข้มแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้หลายคนก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นชีวิตจริงทำไม่ได้แล้วจะมานั่งกำหนดทำไมล่ะเออก็เก่งก่อนไหม กำหนดเป็นก่อนไหมให้มันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบนี้แหละเหมือนกับเราหัดทอผ้าเหมือนกับเราหัดทำงานฝีมือหรือเราก็หัดทำกับข้าวหั่นผักเนี่ยคนหั่นผักเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยพอจะหั่นได้นะคะโอ้เล็งแล้วก็เล็งอีกคนอีกคนนึงหั่นไปเข็งและคนนี้ยังเล็งอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันค่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เราใหม่ๆอยู่เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะลดการกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นคอร์สเข้มเนี่ยมีไว้สำหรับฝึกจิตโดยตรงเลยนะคะมีไว้สำหรับฝึกจิตโดยตรงเลยค่ะก็
็จึงเป็นคอร์สที่มีอานิสงส์มากเราก็จึงโฟกัสเมื่อเช้าใส่บาตรกันเห็นแล้วปลื้มใจปลื้มใจมากถึงมันจะเป็นการใส่บาตรก็เถอะแต่มันชื่นใจก็พานำตั้งแต่ต้นเลยตั้งนโม3จบพร้อมกันหลับตานั่งสมาธิคิดถึงหน้าของผู้มีพระคุณโฟกัสค่ะเน้นคิดถึงหน้าผู้มีพระคุณให้ชัดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พอคิดถึงแล้วเนี่ยก็ว่าตามสุทินังวัตเมธานังอัสวะขายาวหังนิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็แปลเสร็จให้ทุกคนเนี่ยนั่งด้วยใจที่สงบคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ของเราไอ้ตอนที่จิตของเราเนี่ยมันคิดถึงพ่อถึงแม่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตกตัญญูค่ะจิตมันเป็นกุศลแล้วนะมันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของความคิดถึงผู้มีพระคุณแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจสภาวะธรรมของคำว่ากุศลที่เกิดขึ้นที่จิตเราก็จะนึกไม่ออกจะมางมงายอะไรอาจารย์นะมะวลีไปจนถึงวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะกลับมาใส่บาตรเพื่อผู้มีพระคุณมันจะใช่เหรอเพราะว่าเราไม่เข้าใจอะค่ะเราติดอยู่กับรูปแบบจนเราไม่รู้ว่าอันไหนมันฝึกอะไรอันไหนมันได้อะไรบางอย่างเนี่ยแกงหม้อใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่ใส่น้ำปลาก็สำคัญเกลือก็สำคัญถ้าไม่หั่นมะเขือใส่ลงไปก็ไม่อร่อยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีความหมายเหมือนกับบารมี10เนี่ยค่ะมันต้องสมดุลกันหมดอะค่ะมันถึงจะทำให้เราเนี่ยทำความดีได้อย่างเขาเรียกว่าได้อย่างมีกำลังที่แน่นอนหวังผลได้สวัสดีค่ะคุณดาเลศคุณดาเลศเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เห็นเข้าไปในที่กลุ่มนะมันเด้งขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ว่าใครเห็นเฟซอาจารย์อมรวรีมั่งรู้สึกอยู่ค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงที่เฟซเรามันไม่มีคนเข้ามาเลยตอนเข้ารายการนะคะมีใหม่คนหนึ่งแล้วเด้งใหม่แล้วค่ะวันนี้จัดรายการไหมคะฝากแชร์ให้คุณแมวด้วยค่ะคุณแมวตามหารายการไม่เจออีกแล้วนะคะมันก็มีหลายกรณีอะค่ะแต่ไม่อยากจะพูดว่ากรณีไหนบ้างเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันอาจจะทำให้คนอื่นทำตามอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะมันก็จะมีคนอื่นเนี่ยหายากมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะไม่เจอเลยเหรอคะมันต้องมีกรณีบางอย่างแต่เราก็ไม่อยากที่จะไปโทษใครนะไม่อยากโทษใครก็คือถ้าเราสงสัยใครที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบล็อกอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าบล็อกแล้วเขาจะทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นแบบนั้นแต่ทำไปทำมาเนี่ยเมื่อเช้าพูดเรื่องนี้อยู่ว่าเมื่อวานซืนเนี่ยพูดถึงเรื่องของอุเบกขานะคะอุเบกขาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มีปัญญาแล้วจิตใจเนี่ยมันเป็นสภาวะของความไม่หวั่นไหวเมื่อปัญญามันทำงานแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลับรู้สึกว่าเราอยู่ได้ท่ามกลางคนที่มากมายหลากหลายความคิดแล้วเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครเลยจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันจะมีพลังขนาดนี้แต่ไม่ได้เป็นตลอดนะคะบางช่วงเหมือนเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานพอกลับมาก็ประสบอุบัติเหตุพอประสบอุบัติเหตุปุ๊บก็เคลียร์ทุกอย่างพอลูกเข้ามาใครมาเขาก็เรียกกันมาพอดีว่ามีพยาบาลโรงพยาบาลใกล้ๆขับรถผ่านเราพอดีแล้วพี่หมอพรก็เป็นพยาบาลก็เลยพอร่วมเป็นคนขับเองค่ะก็จะบอกตัวเองว่าเป็นคนขับแล้วก็ใช้นามบัตรที่มีรูปเราด้วยเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบแล้วจากนั้นมากลับมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยบ่ายสองจะมีโยคีเนี่ยเข้ากรรมฐานด้วยอีกสองท่านแล้วก็หกโมงเย็นเนี่ยก็จะมีเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมวันกตัญญูอีกสามวันมันทุกอย่างมันขี่ไปหมด
แล้วคนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันเป็นแม่กับเป็นน้องเนี่ยซึ่งเขาไม่เคยเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมานอนวัดแบบนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่เลค่ะอาศัยบ้านพี่เลหลังใหม่นี่แหละค่ะอยู่กัน3คนส่วนหนึ่งก็คืออยู่หลังบ้านพี่ต๋อมได้สั่งก็อยู่ข้ามมาอีกฝั่งนึงค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเสียงดังพอสมควรนะคะก็พยายามที่จะบอกว่าอย่าพูดดังรบกวนเขานะบอกแบบนั้นอย่าคุยเสียงดังอย่าคุยกันเองเยอะอะไรเงี้ยเพราะที่นี่สงบมากค่ะวัดภูจวงถ้าเกิดใครเคยมาก็มาถึงปุ๊บก็เคลียร์ของไปเอาของให้แม่ค่ะบางอย่างต้องมีเก้าอี้ที่ห้องน้ำอะค่ะต้องมีเก้าอี้ที่เป็นเหล็กอะซึ่งใส่รถน้องชายมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปขนของมาเก้าอี้ห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยขนของมาแล้วก็มาไว้ที่ห้องที่พักของเขาอะค่ะเขายังไม่มากันแล้วก็แจ้งเอาไว้แล้วก็โยคีก็เข้าคอร์ส5 โมงเย็นรับกรรมฐานเสร็จเราก็สอนจนถึง5 โมง 40เดินออกมาเจอรถน้องชายขึ้นมาพอดีขึ้นไปบนศาลาพอเจอรถน้องชายขึ้นไปปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะเปิดโครงการสวัสดีค่ะคุณหารเปิดโครงการพอเปิดโครงการเสร็จก็ยาวเลยค่ะอยู่ข้างบนนั้นน่ะแล้วก็วิ่งมาทําเอกสารที่จะอุทิศเป็นคําอุทิศให้ทุกคนอ่านให้กับผู้มีพระคุณอยากเน้นเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยคิดถึงผู้มีพระคุณไม่เป็นคิดถึงแต่ว่าตัวเองให้อะไรใครบ้างตัวเองเก่งยังไงตัวเองอย่างนั้นตัวเองอย่างนี้แต่คิดถึงคนอื่นที่ทําความดีให้กับตัวเองเนี่ยไม่เป็นหัวใจแบบนี้มันเป็นหัวใจที่มีคุณค่ามากเมื่อเช้าพอดีท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์อบรมค่ะหลังจากที่ทำวัดเสร็จท่านพระอาจารย์ก็อบรมสวัสดีค่ะเจ๊เฮงท่านพระอาจารย์ก็อบรมก็เลยถามถือเป็นเหตุปาลบการใช้สติปัญญาท่านก็อบรมเราก็เลยบอกว่าเมื่อเราฟังการอบรมแล้วเนี่ยเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับการอบรมบางคนเนี่ยไม่ชอบคนพูดคนสอนเพราะอะไรเพราะคิดว่าตัวเองรู้เรื่องคิดว่าตัวเองเก่งแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองเนี่ยจิตมันก็ยังล่วงเกินจิตมันก็ยังล้ำเลิศโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เจริญสติปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ความก้าวร้าวของหัวใจเราเลยมันไม่ใช่อุเบกขาค่ะมันนิ่งเฉพาะบางครั้งเนี่ยเพราะผลประโยชน์บางทีเนี่ยเรานิ่งเพราะผลประโยชน์นะคะเรากลัวว่าเราจะสูญเสียความรักเรากลัวเราจะสูญเสียเครดิตเรากลัวเราจะสูญเสียอะไรสักอย่างนึงที่เราหวังข้างหน้าคนที่เราจะด่าว่าหรือเราจะทำอะไรเขาเนี่ยเขามีผลประโยชน์กับเราเราเลยไม่กล้ามันเป็นเพราะกลัวภัยนิ่งเพราะกลัวภัยอะไม่ได้นิ่งเพราะสติปัญญาบางคนนิ่งแบบนั้นนิ่งเพราะกลัวภัยก็ทำให้มองเห็นถึงก็เลยถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงถามทุกคนเสร็จก็ถามตัวเองให้คนอื่นฟังด้วยว่าอาจารย์ธรรมวลีรู้สึกยังไงถ้าเกิดมีการแนะนำแบบนี้ก็เลยบอกว่าสำหรับตัวเองนะคะชอบมากไม่ว่าการแนะนำนั้นเนี่ยจะเป็นการพูดแนะนำสอนให้ทำอะไรไปในอนาคตหรือสอนสิ่งที่ผ่านมาว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำบางคนมันพูดย้อนหลังมันเหมือนตำหนิไปหมดเลยเขาเรียกว่าหูเนี่ยมันหาความทุกข์หูเนี่ยมันหาเรื่องใครพูดอะไรเนี่ยใส่ไปที่ตัวเองหมดใส่ไปที่ตัวเองหมดค่ะสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะระมัดระวังที่สุดก็คือคนคิดลบคนที่จิตใจเนี่ยเป็นอกุศลแล้วมองอะไรเนี่ยไม่ดีไปหมดเพราะถ้าเขามองอะไรไม่ดีไปหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมองอะไรดีโดยเฉพาะเราเป็นไปไม่ได้ค่ะจะมาหวังให้เขาเป็นคนดีจิตใจดีพูดถึงเราในทางที่ดีให้คนอื่นฟังเนี่ยอย่าหวังค่ะอย่าพยายามนำเสนอตัวเองว่าดีให้คนที่จิตใจไม่ดีฟังฟังดีๆนะครับพวกเราชอบกันค่ะเราเห็นยิ่งใครเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราชอบพยายามที่จะไปอธิบายพยายามไปแก้ตัวเ
พราะเราเป็นทุกข์เราอยากจะให้คนอื่นเนี่ยดูเราดีเราก็เลยไปพยายามไปแก้ตัวให้คนที่เขามองเราไม่ดีนั่นแหละค่ะมองเราให้ดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งเราอธิบายมากเท่าไหร่เขายิ่งมีข้อมูลในการพูดให้เราเสียหายมากเท่านั้นจากไอ้ที่เราพูดอธิบายแล้วแหละมันจะกลายเป็นข้อมูลใหม่ที่เขาจะนินทาเราไม่มีวันจบไม่เลิกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยค่ะจิตมันจะไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสของตัวเองไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสของคนอื่นสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราต้องฝึกทีนี้พอตอนที่เราฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราฝึกพอถึงตัวเองปุ๊บเนี่ยบางคนมีนิสัยเสียสละแปลกๆเหมือนกันพอตอนฝึกปุ๊บเอ้ยไม่เอาคนอื่นเอาก่อนฉันเอาไว้ทีหลังก็ได้คนอื่นเอาก่อนคนอื่นเอาก่อนถ้าเกิดเป็นเรื่องของแจกของมอบให้หรือการเสียสละโอกาสดีๆเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบนั้นแต่การฝึกฝนตนเองเนี่ยไม่ต้องแบ่งให้ใครค่ะไม่ต้องเสียสละค่ะเพราะมันฝึกใครฝึกมันอยู่แล้วกูจะมาเสียสละให้คนอื่นฝึกก่อนไม่ต้องบางทีเราคนอื่นก่อนเสียสละคนอื่นก่อนไปเลยไม่เป็นไรคนอื่นก่อนไม่ต้องไปฝึกค่ะมันของใครของมันอย่างเช่นการที่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราบอกว่าของเราเอาไว้ที่หลังก็ได้ไม่ค่ะในเมื่อเราทำไม่ได้เนี่ยเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจดังนั้นจึงเอาปาลบเหตุเนี้ยนึกถึงผู้มีพระคุณค่ะสมมติว่าเราอยากจะนอนใช่ไหมง่วงนอนมาปฏิบัติธรรมถือศีลง่วงนอนจังเลยเราก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้ฉันไม่เอาหรอกบุญฉันเอาพรุ่งนี้แทนบางคนคิดถึงแบบเสียสละผิดเรื่องไงแทนที่จะเสียสละไอ้เรื่องที่มันควรเสียสละไม่เสียสละไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรเสียสละดันเสียสละไม่เป็นไรเราฉันไม่โลภบุญฉันนอนดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามาคอร์สเพื่อผู้มีพระคุณเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ชอบเข้าเวลานี้ทุกทีเลยค่ะแล้วมันก็สัญญาณก็จะมีปัญหาหรือเราจะเหนื่อยเราอยากจะนอนเราเฮ้ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้เราต้องทำเพื่อผู้มีพระคุณเหมือนกับคนที่ทำงานเพื่อลูกอ่ะบางคนรักลูกมากๆเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมต้องซื้อของให้ลูกต้องทำงานโอทีต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเนี่ยถามว่าตัวเองอยากทำไหมไม่อยากทำค่ะแต่ว่ายอมทำเพื่ออะไรคะเพื่อลูกอยากให้ลูกเจ้าของเนี่ยได้มีกินมีใช้ได้มีการเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ยอมเพื่อลูกคราวนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพูดกันเองอยู่ในวัดเสมอๆว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราสละเรือนมาแล้วเราจะมาพูดว่าอยู่ที่บ้านสบายกว่าเนี่ยคำนี้มันไม่ควรออกมาจากปากเราถ้าเราคิดว่ามันสบายกว่าเนี่ยใครๆมันก็สบายกว่าทั้งนั้นแหละค่ะมันเป็นการแสดงถึงระดับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการออกจากเรือนเนี่ยผิดคือไม่ใช่ว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่มีความสุขนะคะวัดเนี่ยไม่ใช่ที่ที่มีความสุขบอกเลยค่ะที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งวันเลยค่ะพอถึงเวลา3 ทุ่มกลับมาเอาแม่ลืมของที่บ้านขับรถ4 ทุ่มกว่าจะกลับมาวัดอีกรอบนึงอยู่วัดไม่ได้มีความสุขแต่อยู่วัดมีวิธีปฏิบัติให้ทุกคนพบกับความสุขที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้อยู่วัดไม่ได้มีความสุขบอกไว้เลยว่ามันเป็นที่ฝึกอ่ะเหมือนกับเรากำลังฝึกเรากำลังเรียนหนังสือเรากำลังทำอะไรเนี่ยถามว่าตอนเรียนเนี่ยใครมีความสุขมั่งน้อยนอกจากคนที่มันรักการเรียนจริงๆอ่ะมันชอบเรียนอ่ะบอกเลยอย่างสมัยที่เรียนปริญญาตรีอะค่ะเป็นคนที่ชอบจำแล้วฟังจำแล้วฟังจำแล้วจำฟังเนี่ยมันมีความสุขมากตอนเรียนแต่พอเรียนปริญญาโทเนี่ยไม่ค่อยสุขละนะไม่ค่อยสุขแต่ก็ได้ผลประโยชน์มาเยอะนะคะ
ตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยไม่ค่อยสุขมันไม่มีใครมาถ่ายทอดข้อมูลเขาพูดเฉพาะแนวความคิดแล้วก็แนะนำหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนี้ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นไปอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เราไปค้นคว้าเอาเองไม่ชอบขนาดนั้นชอบนั่งฟังแล้วก็มีคนมาป้อนให้เรายังไม่คุ้นแต่พอเรียนจบปริญญาโทกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทุกๆท่านทุกๆคนเลยค่ะมันทำให้เราสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมานิสัยของการวิเคราะห์นิสัยของการสรุปอะไรแบบมีหลักการแบบมีหลักฐานไม่ใช่เอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปสรุปพอเดี๋ยวนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่เขาเรียกว่าก็จะไม่ปล่อยวางอ่ะใจมันก็จะไม่นิ่งพอเจอไปคุยกับคนเนี่ยค่ะไอ้เราก็อ่านหนังสือเยอะซะด้วยพอเราคุยกับคนแล้วคนใช้อารมณ์อ่ะในการตัดสินอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเอาอารมณ์ในการตัดสินเรื่องที่มันเป็นส่วนรวมอะแล้วเอาความคิดส่วนตัวใส่ลงไปว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะหงุดหงิดค่ะจะรู้สึกว่าอึดอัดเจอคนประเภทนี้จะอึดอัดแล้วใจมันจะไม่วางอะใจมันจะรู้สึกถึงจะไม่พูดนะคะหรือบางทีอาจจะพูดหรือบางทีอาจจะไม่พูดหลังๆนี่เลือกที่จะไม่พูดแต่สมัยก่อนเนี่ยพูดแล้วมีปัญหามันเหมือนกับเราเป็นศัตรูที่เปิดเผยตัวเองอะค่ะก็เลยเป็นศัตรูเงียบๆดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันผิดอะค่ะเราพูดไปเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้แล้วเราได้ศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนมันรู้สึกมันไม่คุ้มค่าในสังคมนี้ดังนั้นบางทีเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยอะค่ะแต่เราก็ไม่พูดแต่ก็มันจะอึดอัดเห็นใจตัวเองเลยว่าโอ้โหคนคนเนี้ยใช้อารมณ์ในการตัดสินเรื่องส่วนรวมโดยที่ไม่ยอมไปศึกษาหลักการที่ถูกต้องว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันทำได้แล้วบางคนเนี่ยมี power พอที่จะพูดให้คนอื่นเนี่ยฟังแล้วเชื่อตามในสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับมีอุปนิสัยที่พยายามพูดให้คนเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องอีกต่างหากพอเราเจอสถานการณ์เรื่องราวต่างๆแบบเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีใจมันก็จะถามว่าตอบโต้อะไรไหมก็ไม่ได้ตอบโต้ค่ะแต่ใจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาวันที่อธิบายอุเบกขามันกลับเห็นคลื่นความคิดของคนที่มันขับเคลื่อนการกระทำค่ะเห็นแค่นั้นจริงๆสมมติว่าเราทำอะไรอยู่บางทีเนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือเมื่อก่อนเนี่ยพอต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพอคนไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยโอ้โหไอ้คนนี้มันไม่มีน้ำใจเลยเห็นอยู่เนี่ยทำท่าทางให้เห็นแล้วนะว่าต้องการคนช่วยเนี่ยก็ยังไม่มีน้ำใจเลยก็จะรู้สึกตำหนิก็เห็นใจตัวเองแต่ตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนค่ะพอรู้สึกตำหนิปุ๊บเห็นใจตัวเองปุ๊บเราคิดไปเองว่าเราต้องการให้เขาเห็นใจถ้าเราต้องการความช่วยเหลือเราพูดค่ะช่วยหน่อยได้ไหมคะจะได้รู้ไปเลยว่าเขาจะช่วยเราหรือเขาจะไม่ช่วยเราถ้าเขาไม่ช่วยก็ทำเองค่ะก็แค่นั้นช่วยหน่อยได้ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าคนแบบเนี้ยมันจะต้องพูดอ่ะเขาไม่ได้ฝึกความมีน้ำใจมาคนบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเขาไม่ได้ฝึกความมีน้ำใจมานะคะเราจะไปหวังว่าให้เขาคิดจะช่วยอะไรเราเนี่ยเขาบางทีเนี่ยเราทำอะไรตลอดเวลาเนี่ยเขากับจับผิดได้ด้วยซ้ำคนที่ทำอะไรจำไว้ค่ะคนที่ถูกจับผิดเนี่ยก็คือคนที่ทำอะไรตลอดเวลา นะเวลาที่มันจะไปนั่งเฉยๆเนี่ยแทบจะไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบใจก็จะแบบเอ้ยทำไมก็ถึงเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะใจมันถ้าใครไม่ทำอะไรหรือใครทำอะไรยังไงไม่ดีท
ที่มันผิดหลักการผิดโอกาสเนี่ยกลับมาดูใจของตัวเองที่มันเกิดปฏิฆะมันรู้สึกว่าพอเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆอันนี้ค่ะใจที่มันเห็นปฏิฆะเห็นความลำเอียงเห็นความชื่นชมเห็นอะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรามากๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคืออุเบกขาค่ะมันไม่มีความรู้สึกมันเห็นนะคะแต่มันไม่รู้สึกอะไรเห็นเหมือนเดิมทุกอย่างสติปัญญาเห็นเหมือนเดิมเห็นคนเห็นแก่ตัวเห็นคนรู้มากเห็นคนเอาเปรียบเห็นคนดีเห็นคนเลวเห็นทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าใจเนี่ยมันก็เฉยๆแล้วก็โฟกัสมาที่จุดหมายในสมองของเราว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยเราจะทำยังไงให้จุดหมายของเราที่เราต้องการเนี่ยมันเดินต่อจะเดินยังไงจะวิ่งไปหรือจะเดินไปช้าๆหรือจะยังไงก็เอาสิ่งที่มันเป็นวัตถุดิบอยู่รอบตัวเนี่ยให้มันเกิดก่อประโยชน์สูงสุดให้ได้ตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นตอนนี้กำลังบริหารทรัพยากรชีวิตอยู่ไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยพยายามที่จะบริหารให้จิตของเราเนี่ยมันฝึกฝนแล้วใครจะทำไม่ดีขนาดไหนใครจะทำดีขนาดไหนเราก็ต้องมีวิธีในการแสดงออกคนที่ทำไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องดูใจของเราเองว่าใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวไปกับความไม่ดีไหมไปตำหนิไหมไปอะไรไหมหรือถ้าเราเจอคนดีเนี่ยเราต้องแสดงออกแบบไหนไม่ใช่โอ๊ยคนอื่นเขาชมกันเยอะแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งหรอกไปยุ่งด้วยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้อารมณ์แบบนี้มันเป็นอารมณ์ของความไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเราต้องฝึกที่จะกล้าพูดอ่ะฝึกที่จะกล้าแสดงออกอ่ะคนบางคนเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องการเถียงการด่าคนอื่นเนี่ยทำไมกล้าทั้งที่มันเป็นวิบากกรรมที่จะต้องกลับมาตามสนองเราทำไมเรากล้าแต่เรื่องบางเรื่องอย่างเช่นการชมการให้กำลังใจผู้อื่นเนี่ยทำไมเราไม่กล้าเราบอกเราอายเราไม่กล้าพูดเรางุนเราอย่างนี้ไอ้ที่ด่าคนอื่นนินทาคนอื่นไม่อายใครเรากล้าในสิ่งที่ผิดแต่เรื่องที่ควรกล้าเนี่ยเราไม่กล้าเราต้องฝึกค่ะต้องกลับมาฝึกใหม่เลยถ้าไม่ฝึกชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องเป็นนิสัยนี้อีกสวัสดีค่ะป้าอรวรรณถ้าเราไม่ฝึกชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องเป็นอีกค่ะไม่จบอ่ะแล้วลองคิดดูว่าอุปนิสัยเนี่ยในบารมี10เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นในช่วงของรายการอุเทศธรรมซึ่งผู้ที่ฟังเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติทั้งนั้นเลยก็จะพูดอีกแบบนึงสำหรับการสะสมบารมีแต่อย่างเราเองเนี่ยเราเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกนี้เราเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วเราต้องการจะสร้างบารมีเราอยากจะรู้ไหมว่าเราขาดอะไรไปคนเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้คือความพร้อมมันต้องมีเราต้องดูก่อนว่าเราขาดอะไรก่อนแล้วเราให้เติมเราขาดอะไรไปคะเราขาดความอดทนอย่างเงี้ยเราขาดความเพียรเราขาดศรัทธาเราขาดจาคะบางคนขาดหมดเลยชีวิตขาดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคนพูดนิดพูดหน่อยคนสอนที่สอนหน่อยก็โกรธก็ด่าเผลอๆเอาครูบาอาจารย์ไปนินทาอีกเป็นแบบนั้นนะคะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะก็กลายเป็นอย่างนั้นอีกคือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยขาดหมดเลยนะคะบารมี10มีอะไรบ้าง1ทานบารมี2เนกศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6
สัจจะบารมี7อธิษฐานบารมี8เมตตาบารมี9อะไรคะหายไปอันนึงจําไม่ได้แล้วก็10อุเบกขาบารมีนะคะสัจจะมั้ยนะคะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามันขาดอะไรไปเนี่ยจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่บรรลุธรรมเนี่ยต้องบารมีเต็ม10คูณ3เข้าไปคือเต็มแบบอุกฤษนะคูณ3ขึ้นไปทำไมต้องเต็มเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ปัจจุบันเลยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยค่ะถ้าตอนที่พิสูจน์อะไรต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ตอนที่สรุปอะไรอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้ถูกเวลาด้วยอย่างเวลาที่เราพิสูจน์อะไรสักอย่างเนี่ยต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะเอาตัวเองตั้งดูก่อนแล้วพิสูจน์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะตัดสินอะไรสักอย่างนึงในสังคมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเนี่ยเราต้องดูมาตรฐานของคนในสังคมนั้นถามว่าอาจารย์ธรรมโอรีเนี่ยตัดสินอะไรเนี่ยได้ไหมตามมาตรฐานอะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดกลัวมีปัญหาก็ต้องดูสังคมก่อนว่าสังคมนั้นเนี่ยเขาเอียงไปทางไหนเขาเอ็นไปทางไหนเขาเชื่อไปทางไหนเขาศรัทธาไปทางไหนเราก็ต้องเข้าใจบริบทของสังคมของเขาแต่ในการเอียงกันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเอียงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เอียงไปแบบทำให้เราเนี่ยเกิดอกุศลเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้ค่ะเราเองเนี่ยกว่าที่เราจะมีวันนี้ได้เนี่ยเราก็เข้าใจอะไรผิดๆมาตั้งเยอะตั้งแยะเอียงยังไงก็ได้แต่อย่าให้เป็นเอียงแบบพาจิตเป็นอกุศลพาทำอกุศลแต่ถ้ามันเอียงแล้วเนี่ยมันกำลังมีความเข้าใจแบบเนี้ยมันต้องพิสูจน์ก่อนเนี่ยให้เขาพิสูจน์ไปค่ะอย่าไปบอกเขาว่าอย่าพิสูจน์มันเสียเวลาอะไรอย่าค่ะเพราะว่าในขณะที่มีการพิสูจน์ตอนนั้นปัญญามันเกิดแล้วมันเกิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าวันเนี้ยเรากำลังต้องการทำอะไรเราดูตัวเองสิว่าเราเสียสละพอหรือยังเราอยากจะให้คนเนี่ยชื่นชมรักเราเราอย่าไปดูแค่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยรักเราแบบไหนเยอะหรือน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยความรักมันเกิดขึ้นจากการให้ก็มีความรักมันเกิดขึ้นได้หลายแบบอะแต่ถ้าเกิดการยอมรับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำความดีค่ะแล้วคนที่จะยอมรับคนทำความดีก็คือบัณฑิตเท่านั้นถ้าไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยบางทีเนี่ยความดีเนี่ยขัดผลประโยชน์อีกขัดผลประโยชน์คนอื่นอีกอย่างยกตัวอย่างวันที่ก่อนจะถึงวันที่ท่านจิตไม่ใช่จิตสิคะท่านสืบนาคาเสถียรน่ะตอนที่ท่านเสียชีวิตวันที่1กันยาเดือนนี้เหมือนกันวันนี้พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็จะเดินทางไปที่วัดทองหลางครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รักเคารพของชาวบ้านไร่อีกรูปหนึ่งก็มรณภาพค่ะหลวงพ่อมณีก็ประกาศข่าวให้ท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางอุทัยธานีทุกท่านนะคะทราบกันว่าตอนนี้หลวงพ่อมณีท่านมรณภาพนะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนประมาณ3 ทุ่มค่ะนะคะวันนี้ก็ศิษยานุศิษย์ก็หลั่งไหลกันไปเพื่อที่จะไปเรียกว่าไปร่วมไปทำอะไรได้บ้างในการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของสังขารแต่การตอบแทนบุญคุณไม่ได้หยุดอยู่ตรงที่ทำอะไรกับสังขารท่านจบลงแล้วแต่เมื่องานจบลงแล้วเนี่ยการตอบแทนบุญคุณก็คือการนำสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้นะคะเป็นแบบนั้นก็พูดถึงเรื่องของความเห็นนะคะความเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเอามาตรฐานของคนที่เราไปขัดผลประโยชน์เขาอะบางทีเนี่ยเรื่องมันถูกหมดแหละแต่คนนึงเนี่ยมันต้องการผลประโยชน์เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเนี่ยแล้วเราไปเจอคนประเภทนี้เราจะทำยังไงแล้วเราก็ไม่สามารถหนีไปได้ด้วย
แล้วทำยังไงล่ะที่ให้จิตของเรามันเป็นอุเบกขานี่แหละค่ะสำคัญเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวดังนั้นเนี่ยความเข้าใจมันต้องมีอ้าวเมตตาของเรามีแล้วมันขาดความเมตตาแล้วพอเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่พูดแต่เอาความดีใส่ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราไปเจอคนประเภทนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีความเมตตาพอเราจะไม่เกลียดมันต้องมีบารมี10อ่ะครบถ้าบารมีด้านใดด้านหนึ่งขาดไปเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทันทีเราขาดความอดทนเราขาดความเมตตาแล้วทำไมความเมตตามันถึงขาดไปล่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดความเพียรเราไม่พยายามที่จะขยันในการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกุศลเมื่อจิตของเราเนี่ยตกลงไปสู่การดูหมิ่นคนอื่นอติมานะตกไปสู่การเหยียดหยามการตีตนเสมอท่านเกิดความคิดต่างๆที่มันไม่ดีกับคนอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีทางนิ่งแล้วค่ะอุเบกขามันไม่มีทางเกิดขึ้นจากคนที่มีจิตใจมีอกุศลมันอาจจะนิ่งเพราะความโกรธเพราะว่ากลัวเสียผลประโยชน์กลัวจะอนาคตจะไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้นู่นเพราะว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยมีผลกับอนาคตเราอะไรแบบเนี้ยถ้านิ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอันตรายเพราะอะไรมันคือความก้าวร้าวที่มันซ่อนอยู่ในหัวใจพร้อมที่จะก้าวร้าวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าเราในฐานะเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยหรือเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไปเจอคนแบบนี้เราจะอันตรายมากเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่มีทางดูว่าเราดีถ้าเกิดเราชอบใครเรารักใครเนี่ยโอ๊ยทำอะไรมาก็ดีไปหมดก็น่ารักไปหมดพิเศษไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นทำอะไรก็จะผิดไปหมดเลยค่ะทีนี้มันไม่จบแค่ตรงที่ว่าคนคนนั้นมองแล้วมันผิดมันลามไปถึงการพูดถึงอะไรต่างๆข้างนอกดังนั้นเนี่ยของพวกนี้มันบังคับใครไม่ได้ต้องกลับมาที่ทำความเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วอยู่กับกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราให้เป็นพอมันเข้าใจปุ๊บนะมันอุเบกขากรรมใครกรรมมันทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเราเลือกกรรมดีก็คือการทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นการทันสิ่งที่เกิดขึ้นความอดทนต่อกิเลสของคนอื่นมีความเมตตาต่อคนอื่นมีสัจจะที่จะรักษาตัวเองมีสัจจะที่จะทำความดีเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้มีแค่คุณธรรมแบบเนี้ยมันมีเพียงพอในหัวใจเราเนี่ยความเป็นอุเบกขาเนี่ยหรือความที่มันไม่หวั่นไหวอ่ะมันมองโลกแบบใสๆเข้าใจเหมือนกับเราดูหนังอะเราดูหนังหรือมันก็เราอ่านหนังสือพิมพ์เราก็คิดตามเขานะคะว่าโอ้โหเขาลำบากเนอะเขานู่นนะเขานี่นะแต่พอเราคิดตามเสร็จแล้วเราก็วางแต่อันนี้มันจะยากกว่านิดนึงตรงที่ว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยบางทีมันคือเราจะวางมันยังไงเดี๋ยวมันก็จบค่ะเชื่อไหมคะเดี๋ยวมันก็จบถ้าเกิดท่านไม่เชื่อท่านพิสูจน์ได้เลยสมมติว่ามีใครมาด่าเรามีนินทาเรามองเราในแง่ร้ายเนี่ยเราอดทนค่ะอดทนให้พอมีสติดูใจตัวเองอดทนให้พอมีสติดูใจตัวเองแผ่เมตตามากๆแล้วพอถึงเวลาลองดูปีหน้าดิคะเราจะงงเลยว่าอ้าวเฮ้ยฉันผ่านมาได้ยังไงเคยมีนะคะบางช่วงเนี่ยบางปีเนี่ยโอ้โหไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยคนนั้นว่าอย่างงี้คนนี้ว่าอย่างงั้นคนนั้นว่าอย่างงี้เราก็รู้สึกไม่สบายใจแต่พอเราเริ่มที่จะฝึกความอดทนเริ่มที่จะไม่พูดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันก็สูงขึ้นมันไม่หวั่นไหวเราก็สามารถจะเอาชนะสถานการณ์แบบนี้ไปได้แล้วถ้าเกิดมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันเป็นนี่คือการฝึกฝนตัวเองค่ะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแบบมีหลักการ
มีหลักการแล้วก็มีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจชีวิตเพราะว่าถ้าเราใช้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยยิ่งมีผลข้างเคียงด้วยเนี่ยคนรอบตัวเราเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบร่วมกันกับเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่คุ้มค่ากับการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ